บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิฟะมันตะบิฮุมอิลายอมิดดีนสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับบ่าวของอัลลอฮ์ที่มั่นคงยืนหยัดต้องการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของอิสลามก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นทุกๆคนนั้นสุขภาพแข็งแรงก็อัลฮัมดุลิลละห์ส่วนเรื่องราววันนี้ที่จะพูดคุยกับพี่น้องก็เป็นเรื่องราวใกล้ๆตัวไม่ได้เรื่องไกลตัวเลยใกล้ๆตัวเลยก็อยากจะให้พี่น้องเอาไปใช้ไปท่องแล้วก็ปฏิบัติมันจะมีผลกับตัวเราเองจิตใจเราก็จะสงบจิตใจเรานั้นมีที่พึ่งจิตใจเรานั้นจะสบายขึ้นทั้งที่รอบๆตัวเรานั้นอาจจะมีปัญหาการทดสอบมากมายเผชิญอยู่กับเราแต่ถ้าหากว่าเรามีจุดยึดเหนี่ยวจุดยึดจิตใจเราจะสบายอะไรอะไรจะเกิดขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์อะไรอะไรจะเกิดขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์เราเคยสารภาพความผิดกับคนหลายๆคนเพราะคนมันก็คืออยู่ในระนาบเดียวกับเราก็คือเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกันเราไปเคยขอให้เขานั้นยกโทษขอให้เขานั้นอภัยครั้งที่หนึ่งเขาก็เฉยเขาก็ไม่อภัยบางคนอาจจะถูกว่ากล่าวตอบอีกด้วยแต่คนนั้นก็ยังไม่ละที่จะไปขออภัยจากคนอีกคนหนึ่งคนนั้นก็ยังดื้อที่จะว่ากล่าวแล้วก็ไม่อภัยให้เรื่องราวอย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือมีชายคนหนึ่งไปบ่นกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันมีปัญหากับพี่น้องฉันมีปัญหาเครือญาติของฉันมีปัญหากับเพื่อนฝูงของฉันไปหาเขาฉันขอให้เขาอภัยให้กับฉันเขาตวาดใส่ฉันเขาว่าฉันเขาไม่ให้อภัยฉันก็ไม่ว่าอะไรพอผ่านจากนั้นไปหลายต่อหลายวันฉันก็ไปอีกฉันก็ไปขอให้อภัยให้เขาก็ยังดื้อด้านเขาก็บอกไม่อภัยชายคนนี้ก็รู้สึกเสียใจแต่ก็ยังไม่ท้อไปหาอีกเป็นครั้งที่3พอไปหาครั้งที่สามเขาคนนั้นก็ยังดื้อแพ้งมันคือไม่อภัยให้ไม่ยกโทษให้ชายคนนี้ก็บอกกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์ฉันทำกับเขาแล้วนะ3 ครั้งแต่เขาไม่อภัยให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับชายคนนี้ว่าเขาไม่อภัยให้กับท่านแต่อัลลอฮ์อภัยให้กับท่านแล้วส่วนเขานั่นนะคนที่ไม่อภัยทั้งที่เขามาขออภัยเนี่ยนะเท่ากับเขานั้นนะกำลังอมถ่านไฟร้อนๆอยู่ในปากเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวของมนุษย์ก็อาจจะไม่อภัยให้มนุษย์อาจจะมีเรื่องเหตุผลบางประการหรืออะไรมากมายเหลือเกินอันนั้นก็ว่ากันเป็นเรื่องของมนุษย์แต่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าระหว่างพวกเรากับอัลลอฮ์มันคนละระนาบกันอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างส่วนเรานั้นคือผู้ถูกสร้างนี่มันแตกต่างกันตรงนี้เรานั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างส่วนผู้สร้างนั้นมีองค์เดียวก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์มีความผิดไม่มีใครบอกว่าฉันไม่ผิดหรอกไม่มีใครที่จะมาบอกว่าโอ้ฉันไม่เคยทำความผิดไม่มีคนนั้นโกหกคนที่มีคนทุกคนมีความผิดหมดจะผิดมากจะผิดน้อยนั้น
อันนี้ตัวของเขารู้ตัวของเขาเองคนที่ไม่ผิดคือบรรดาอัมบียะบรรดาอัมบียะบางครั้งก็ยังผิดเลยยกเช่นยกตัวอย่างเช่นนบีอิบรอฮีมคุณลักษณะของนบีอิบรอฮีมคุณลักษณะของนบีนั้นจะไม่โกหกแต่นบีอิบรอฮีมมาโกหกถึง3ครั้งรู้ไหมว่า3ครั้งที่ว่าไว้นั้นมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่1โกหกว่าตัวเองไม่สบายเรื่องที่3โกหกว่าลูกปั้นตัวใหญ่นั้นเป็นคนทุกข์โกหกเรื่องที่3ก็คือภรรยาของตัวเองเป็นน้องสาวทั้งที่ทั้ง3ข้อนั้นไม่ใช่ทั้งหมดเลยนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมบอกว่าฉันไม่สบายอันเนื่องจากว่าบรรดาผู้คนมาชวนให้นบีอิบรอฮีมไปเฉลิมฉลองวันอีดของเขาแต่นบีอิบรอฮีมโกหกคนเหล่านั้นว่าวันนี้ฉันไม่สบายฉันไปไม่ได้แต่หลังจากที่พวกเขานั้นไปเฉลิมฉลองวันอีดของเขาในสมัยนบีอิบรอฮีมก็มีพวกเขานั้นก็เฉลิมฉลองวันสำคัญคือวันมีของเขาอะนะนบีหลบไปเข้าไปในลานรูปเจวิตทั้งหมดเสร็จแล้วเอาขวานทุบทั้งหมดแล้วเอาขวานไปขวานไว้ที่รูปเจวิตตัวใหญ่คนเหล่านั้นกลับมาก็มาถามนบีถามว่าใครทำกับพระเจ้าของเขาถามใครทำกับพระเจ้าของเขาไม่มีใครรู้เลยแต่มีคนหนึ่งบอกว่าคนที่ทำสงสัยจะเป็นอิบรอฮีมเขาก็ไปหานบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมทั้งนี้เป็นคนทำแต่ตอบว่าไงมะฉันไม่ได้ทำไปถามตัวรูปใหญ่ดูซิว่าตัวรูปใหญ่ถ้ารูปใหญ่พูดได้ก็จะรู้ว่าใครเป็นคนทำนี่คือข้อที่2ส่วนข้อที่3วันที่นบีอิบรอฮีมเดินทางเข้าอียิปต์กับพระนางซะเราะห์กษัตริย์มีกษัตริย์อียิปต์คนนั้นเป็นคนที่ซะลิมเป็นคนที่ชอบรังแกเป็นคนที่ชอบทำร้ายเป็นคนที่ชอบทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือเผอิญพระหญิงซะเราะห์นั้นรู้ไหมว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดรองลงมาจากท่านหญิงฮาวารองลงมาจากท่านหญิงฮาวาเลยนะผู้หญิงที่สวยที่สุดนั้นไม่มีใครที่เพียบพร้อมเป็นด้วยกุลสตรีในเวลานั้นมากไปกว่าท่านหญิงซะเราะห์และท่านหญิงซะเราะห์นั้นน่ะก็คือลูกหลานของนบีอาดัมจากนบีอาดัมมานบีนูห์จากนบีอาดัมมานบีอิดรีสนบีนูห์นบีซอละนบีฮูดนบีซอละแล้วก็นบีอิบรอฮีม5ท่านก็ประมาณ 5,000 ประมาณหลายพันปีนะครับซึ่งไม่มีใครจะมาสวยเท่ากับพระนางซะเราะห์พระนางซะเราะห์เดินทางเข้าไปอียิปต์กับนบีอิบรอฮีมนบีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้ไปถึงที่นั่นปุ๊บกษัตริย์แน่นอนเหลือเกินอะไรใหม่ๆอะไรสวยๆอะไรดีๆก็อยากจะเอามาเป็นคู่ครองกษัตริย์ก็เลยใช้ให้เสนาบดีไปเอาผู้หญิงคนนี้มาไปถามซึ่งว่าผู้ชายที่มากับเขาน่ะเป็นอะไรกับผู้หญิงคนนี้นบีอิบรอฮีมโกหกเป็นเมียนะจริงๆเป็นเมียแต่โกหกเป็นน้องเป็นอุกตีเป็นอุกตุนเป็นน้องสาวนี่ก็โกหกถามว่าถ้าหากว่าพูดตรงๆว่าเป็นเมียกษัตริย์ก็จะมีคำสั่งมาฆ่าอิบรอฮีมซะก็เลยไม่มีคำก็เลยในเมื่อไม่เป็นเมียก็เป็นผู้หญิงที่มาด้วยกันเป็นน้องฉันก็มีสิทธิ์ที่จะเอามาปูยี่ปูยำได้ส่วนเรื่องราวเป็นยังไงนั้นก็คือสุดท้ายด้วยอีมานของพระนางซะเราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างยากีนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามีที่จุดมีจุดยึดเหนี่ยวยึดมั่นอะไรก็อัลลอฮ์อะไรก็อัลลอฮ์อะไรก็อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกเหมือนกับพระนางซะเราะห์รอดพ้นจากน้ำมือของกษัตริย์ซอลิมเป็นหญิงที่บริสุทธิ์นี่คือรางวัลของคนที่อดทนเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ย้อนกลับมานบีอิบรอฮีมโกหกนี่นะมีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่านบีอิบรอฮีมโกหก3ข้อข้อที่1ฉันไม่สบายข้อที่2ลูกเจเวตตัวใหญ่เป็นคนทำข้อที่3พระนางซะเราะห์คือน้องสาวของฉัน
แต่จริงๆแล้วไม่ใช่น้องสาวคือภรรยานั่นเองที่ผมกำลังพูดกับพี่น้องก็คือว่าเรานั้นคือบ่าวจะมีมากขนาดไหนมันก็อยู่ในวงเล็บที่ว่าอับดุลมินอิบาดิลละบ่าวคนหนึ่งจากบ่าวหลายๆคนของอัลลอฮ์บ่าวหลายๆคนของอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราผิดเราบนกระดานที่กำลังเขียนอยู่นี่นะครับบนกระดานที่กำลังเขียนอยู่นี่นะเป็นการขออภัยโทษที่ดีที่สุดผู้ภาษาอาหรับก็คือไซดุลอิสติกฟารไซดุลอิสติกฟารก็คือคำที่ขออภัยโทษที่ดีที่สุดที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เดี๋ยวผมจะเข้าไปหาไปแปลให้ฟังทีละวรรคทีละวรรคทีละวรรคผู้ใดที่อ่านในตอนเช้าอัลลอฮ์จะคุ้มครองไปจนกระทั่งตอนเย็นผู้ใดที่อ่านตอนเย็นจะคุ้มครองไปจนกระทั่งตอนเช้าคุ้มครองตรงนี้ก็คือถ้าเกิดตายขึ้นมาและอะไรขึ้นมานั้นเข้าสวรรค์แน่นอนเขาถึงเรียกว่าไซดุลอิสติกฟารการขออภัยโทษที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดที่ปรากฏและทุกๆคนอุลามะก็ยอมรับเป็นหะดีษนะครับเป็นหะดีษนะครับตอนนี้เราก็มาดูซิว่าบ่าวที่ดีเขาสารภาพผิดต่อพระเจ้ายังไงบ่าวที่ดีเราทุกคนเป็นบ่าวผมก็เป็นบ่าวคนหนึ่งนี่โต๊ะบางๆนี่ก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกันหรือว่าไม่เคยผิดพลาดทุกคนผิดพลาดหมดอาจารย์หลายๆคนเขาก็เคยเอามาอ่านมาพูดให้ฟังแต่ผมจะเจาะไปอีกนะครับถ้ามีสมุดเขียนได้ก็เขียนซะถ้าใครท่องได้ก็ท่องไปประจำเพราะว่าเป็นการสารภาพผิดเป็นการสารภาพผิดของบ่าวที่ศรัทธาเป็นซีฟ้าหนึ่งคุณลักษณะหนึ่งของผู้ที่ศรัทธาที่เขาสารภาพความผิดเราไปขอสารภาพผิดต่อมนุษย์อาจจะโอ้ไม่ให้เล่นแง่เล่นงอนเงื่อนไขสารพัดอย่างแต่ถ้าหากเป็นอัลลอฮ์แล้วก็เราบอกขอมาสิอุดอูนีอัสตะยิบละกุมขอมาเลยผิดขนาดไหนบาปเยอะขนาดไหนขอมาเลยอัลลอฮ์ให้นี่คือสัญญาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อย่าลืมนะว่าด่านจากนี้ไปมันคือด่านอะไรด่านจากนี้ไปก็คือด่านกุโบและหลังจากกุโบก็คือกิยามัตทุกข์หรือสุขสวรรค์หรือนรกตอนนี้ด่านนี้คือด่านที่ทุกคนกำลังอยู่ก็คือดุนยาจากดุนยาก็ไปกุโบจากกุโบก็ไปกิยามัตหนีไม่พ้นใครจะไปก่อนใครนั้นเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมก็เท่านั้นแหละมันหนีมันไม่พ้นอ่ะมันหนีไม่พ้นเพราะอัลลอฮ์ได้กำหนดเรามาเราต้องรู้ด้วยว่าอะไรเราอัลลอฮ์กำหนดเรามาให้เราบังเกิดที่เนี่ยในดุนยาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อามันต่ออัลลอฮ์ไปท่องนะครับท่องไม่ได้ผมจะอ่านให้ฟังก่อนอัลลอฮุมมาอันตะร็อบบีอ่านได้ไหมครับถ้าอ่านได้ก็คิดว่าทุกคนอ่านได้นะครับอัลลอฮุมมาอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะขอลัตตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอัลาอัฮดิกะวะวะดิกะมัสตะตะตุวะอูซุบิกะมินชาริมาสนะตุอับูอุลักะบินิอะมาติกะอะลัยยะวะอับูอุลักะบิซัมบีฟักฟิรลีอินนะฮูลายักฟิรุซซุนูบะอิลลาอันตะลายักฟิรุซซุนูบะอิลลาอันตะไอ้เที่ยวนะครับอัลลอฮุมมาอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอะลาอะห์ดิกะวะวะดิกะมัสตะตะตุวะอูซุบิกะมินชัรริมาซะนะตุวะอะบูบิเนี่ยมาติกะอะลัยยะวะอะบูบิซัมบี
ฟักฟิรีอินนาอูลายักฟิรุซซุนูบะอิลลาอันตะไอเที่ยวนะครับอัลลอฮุมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะกอลัตตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอะลาอะห์ดิกะวะวะดิกะมัสตะตอตุวะอูซุบิกะมินชัรริมาซะนะตุอะบูลักะบินิอามะติกะอะลัยยะวะอะบูลักะบิซัมบีฟักฟิลลีอินนะฮูลายักฟิรุซซุนูบะอิลลาอันตะอัลลอฮุมะใครๆก็ท่องได้รู้ไหมครับว่าแปลว่าอะไรโอ้ยาอัลลอฮ์โอ้ยาอัลลอฮ์โอ้ยาอัลลอฮ์ไปขอคนอื่นก็เฉยๆจะขอต่ออัลลอฮ์ใจมันจะสว่างใจมันจะสงบใจมันจะเบิกบานพี่น้องลองขอสิโอ้ยาอัลลอฮ์แปลภาษาไทยนะครับอันตาอันตาหมายถึงท่านฉันไม่ได้พูดกับคนอื่นฉันพูดกับท่านฉันพูดกับท่านพูดกับใครพูดกับอัลลอฮ์อันตรอบบีรอบบุญแปลว่าพระเจ้าอันตรอบบีนะอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันนะสารภาพบ่าวที่มีคุณลักษณะของผู้ศรัทธานั้นจะสารภาพผิดทุกๆวันทุกๆเวลาหลังจากละหมาด5เวลาเนี่ย5วักตูนขอสารภาพผิดเพราะแต่ละช่วงอาจจะพลาดไปนะครับขอสารภาพผิดขอสารภาพไงอ่ะอัลลอฮุมะอันตะร็อบบีโอยาอัลลอฮ์แท้จริงพระองค์นั้นคือพระเจ้าของฉันลาอิลาฮะอิลลาอันตะปฏิเสธปฏิเสธหมดเลยไม่มีใครแล้วใครว่าศักดิ์สิทธิ์ใครว่าเก่งใครว่านู่นใครว่านี่ใครไม่ใช่ไม่มีอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่บ่าววิงวอนขออัลลอฮ์บอกว่าขอมาสิขอมาเลยขออะไรก็ขอมาจะให้เมื่อไหร่นะอีกเรื่องนึงอาจจะให้เลยอาจจะให้อีกอย่างนึงอาจจะไปให้วันกิยามะฮ์ก็ได้นี่คือการให้ของอัลลอฮ์อันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะสารภาพนะข้อที่2คือท่านนั้นคือคอลักตานีไม่ใช่ใครพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงสร้างฉันคอลักตานีคอลักก็แปลว่าสร้างต้าแปลว่าท่านนีแปลว่าฉันท่านนั้นเป็นผู้ทรงสร้างฉันวะอานะและฉันก็สารภาพว่าฉันน่ะคือบ่าวของพระองค์ฉันคือบ่าวของพระองค์วะอานะอับดุกะวะอานะอะลาอะห์ดีอะห์ดีกะวะวะดีกะฉันนั้นอยู่บนสัญญาฉันนั้นให้สัญญากับท่านฉันให้สัญญากับท่านฉันอยู่บนสัญญาฉันจะยืนหยัดอยู่บนหลักการฉันจะรักษาหลักการฉันให้สัญญากับท่านมัสตะตอตุเท่าที่ฉันทำได้เพราะอามันนั้นทำเท่าที่ทำได้ไม่ใช่ไม่สบายก็โอ้โหยืนละหมาดพยายามอันไม่ใช่ไม่ถึงขั้นนั้นไม่ต้องถึงขั้นนั้นเอาแค่ทำได้มัสตะตอตุนะครับฉันให้สัญญาฉันจะรักษาสัญญาฉันจะยืนหยัดอยู่บนหลักการเท่าที่ฉันจะทำได้วาอูซุมินชัรริมาซะนะตุและฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากความชั่วที่ฉันได้ทำมาขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษกันด้วยขอความคุ้มครองอูซุขอความคุ้มครองมินชัรจากความชั่วที่ฉันได้ทำมาบ่าวที่ดีเขาจะสารภาพผิดเขาจะต้องเตรียมตัวเขาเสมออย่าคิดว่าฉันยังสิบยัง50อย่าคิดว่าฉันยัง60ไปก่อนนี่ก็เยอะเมื่อวาน30กว่าอีกศพนึง51ที่ตะเข้ครบมันไม่แน่นอนหรอกทุกอย่างนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดหน้าที่ของบ่าวคือพร้อมที่จะไปหนีไม่พ้นเรื่องนี้หนีไม่พ้นนะครับขอความคุ้มครองจากความชั่วที่ฉันได้ทำเอาอูซุบิกามินชัรริมาซะนะตุอาบูอูลักะบีเนียมาติกะอะไรอย่าอาบูอูแปลว่าฉันยอมรับที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานความโปรดปรานให้กับฉัน
ให้มีลูกที่ซอแล้วให้มีภรรยาที่ซอแล้วให้มีสามีที่ซอแล้วให้มีริสกีที่ฮาลาลได้กินริสกีที่ฮาลาลได้มีร่างกายแข็งแรงได้ประกอบอามัลอิบาดะห์ได้อย่างครบถ้วนได้ทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งมาปูนี้50 60 70แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันยอมรับในพระองค์ว่าพระองค์องค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ให้ไม่มีเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พระองค์เท่านั้นคือผู้ที่ประทานเนี่ยมัดความโปรดปรานต่างๆให้วะอะบูละกะบิซัมบีแล้วก็ฉันก็ยอมรับว่าฉันน่ะเคยผิดพลาดมาฉันเคยผิดพลาดมาอาจจะเล็กอาจจะใหญ่อาจจะน้อยอาจจะมะฉันยอมรับว่าฉันเคยผิดพลาดมาในบาปต่างๆที่ฉันเคยทำมาฟักฟิดลีขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันด้วยเถิดฟักฟิดลีขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันด้วยเถิดอินนาฮูลายักฟิรุซูนูบะอิลลาอันตะแท้จริงบาปต่างๆจะบาปเล็กบาปใหญ่บาปมากบาปน้อยกันอะไรกันแล้วแต่เนี่ยณที่อัลเลาะห์รู้หน้าที่อัลเลาะห์เห็นหน้าที่อัลเลาะห์ได้ยินระหว่างเรากับอัลเลาะห์นะอัลเลาะห์รู้อัลเลาะห์เห็นอัลเลาะห์ได้ยินหมดคนอื่นคนรอบข้างอาจจะไม่รู้ตอนนี้เรากำลังสารภาพผิดสารภาพในความผิดที่เราได้ทำไปอินนะฮูลายักฟิรุซูนูบะไม่มีใครอีกแล้วที่จะมาอภัยโทษจะมาอภัยโทษให้กับบาปต่างๆเว้นไว้แต่พระองค์เว้นไว้แต่ท่านเว้นไว้แต่ท่านนะครับเว้นไว้แต่ท่านไม่มีใครอีกแล้วที่จะมาอภัยโทษบาปต่างๆนอกจากพระองค์นะครับนี่คือความหมายรวมๆความหมายรวมๆนะครับมีคำอยู่สองคำคำว่ารับบุญกับอีลาหุนรับบุญแปลว่าอะไรรับบุญแปลว่าเจ้าและอีลาหุนแปลว่านี่เรียนมาก็เยอะแล้วนะอ้าวก็ไม่รู้เนี่ยรับบุญแปลว่าพระผู้อภิบาลส่วนอีลาคือพระเจ้าหลักอะกีดะหลักอะกีดะนะครับวิชาเตาฮีดเตาฮีดคือให้เอกภาพเอกภาพมันมีอยู่สามอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งเตาฮีดเตาฮีดอะไรอูลูฮียะใช่ไหมครับอูลูฮีเตาฮีดเตาฮีดอูลูฮียะเตาฮีดรูบูบียะแล้วก็เตาฮีดอัสมาวะซิฟาตนี่หลักเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์นั้นมีอยู่3หลักหลักนี้คือหลักเราต้องเข้าใจด้วยนะว่าการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นที่เราจะต้องเคารพภักดีอัลเลาะห์องค์เดียวที่เรานั้นจะทำอิบาดะห์ที่จะต้องอิบาดะห์ทำอิบาดะห์ส่วนอันนี้เตาฮีดอันนี้อัลเลาะห์องค์เดียวที่เป็นผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราให้ชีวิตให้ริสกีให้สุขภาพให้ความสุขต่างๆนี่เราบูบียะคือพระองค์เป็นผู้ทรงให้คือพระองค์เป็นผู้ทรงองค์เดียวเท่านั้นที่ประทานริสกีริสกีนี้ก็ทุกอย่างองค์เดียวเท่านั้นที่ประทานริสกีต่างๆทุกอย่างเลยส่วนอันนี้พระนามของพระองค์คุณลักษณะของพระองค์เป็นสื่อในการขอต่อพระองค์เป็นสื่ออย่างเช่นใช้คำว่ายากฟุรรฮีมโอ้ผู้ทรงอภัยโทษโอ้ผู้ทรงเมตตายาไฮยุนกอยยูมโอ้ผู้ทรงมีชีวิตตลอดกาลนี่พระนามของอัลเลาะห์ทั้งหมดเลยคุณลักษณะของอัลเลาะห์ทั้งหมดเลยใช้เป็นไรใช้เป็นการวิงวอนขอต่อพระองค์แทนคำว่าอัลเลาะห์และผู้ใดที่ใช้พระนามของอัลเลาะห์ในการวิงวอนขอต่อพระองค์เนี่ยนะอัลเลาะห์จะทรงตอบรับดุอาที่เขาขออินชาอัลเลาะห์อย่างแน่นอน
พระนามของอัลลอฮ์99พระนามคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮ์อีกไม่ใช่ดูอัลกุรอ20พระนามของอัลลอฮ์ได้29อิสระ99พระนามเอามาใช้ให้หมดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเช่นอะไรดุอาของนบียูนุสที่ไปอยู่ในท้องปลานบียูนุสอยู่ท่ามความมืดถึง3ชั้นด้วยกันชั้นที่1กลางคืนชั้นที่2มหาสมุทรชั้นที่3ท้องป่านบียูนุสไปอยู่ในนั้นถึง3ชั้นด้วยกันชั้นที่1กลางคืนชั้นที่2มหาสมุทรชั้นที่3ในท้องปหวานนบียูนุสขอไงลาอิลาฮะอิลลาอันตะนี่พระนามของอัลเลาะห์ใช่มั้ยซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนขออย่างนี้เราสารภาพผิดก่อนลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนขอต่ออัลเลาะห์เถอะครับแล้วอัลเลาะห์จะให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นคำว่ารับบุญก็คือตัวนี้ส่วนอิลาฮุนก็คือตัวนี้ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งตรงนี้นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเพราะฉะนั้นหลักอิบาดหลักอะกีดะห์นั้นเตาฮีดคือให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์มีอยู่3ข้อข้อ1เตาฮีดอูลูฮียะข้อที่2เตาฮีดรูบูบียะข้อที่3คือเตาฮีดอัสมาวัสซิฟาตอันนี้ใช้ยังไงบ่าวนั้นมุ่งตรงอันนี้ไม่มีคนอื่นไม่มีตอกละมัดไม่มีโต๊ะวลีไม่มีใครทั้งนั้นมีแต่อัลลอฮ์ที่เรานั้นจะวิงวอนขอสู้หยุดขอละหมาดขออะไรขอดุอาขออัลลอฮ์ส่วนอันนี้คืออัลลอฮ์เท่านั้นไม่ใช่คนอื่นตาสีตาสาหรือคนนู้นคนนี้ไม่ใช่อัลลอฮ์เท่านั้นที่ประให้กับเรามาเนี่ยตั้งแต่คลอดออกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วก็ให้ไม่ได้หยุดบางครั้งบางคราวบ่าวก็ยังดื้อบ่าวก็ปฏิเสธบ่าวก็ไม่ยอมรับแต่อัลลอฮ์ก็ยังให้ไม่ดื้อไม่ฟังอัลลอฮ์ก็ยังคงให้อยู่ให้ไปจนกระทั่งอัลลอฮ์เรียกเขากลับไปเรียกกลับไปก็อาจจะมีทั้งคนดื้อแล้วก็คนเชื่อส่วนคนเชื่อเขาก็ไปรับรางวัลเขาส่วนคนดื้อเขาก็ไปรับการลงโทษอัลลอฮ์ให้โอกาสกับเขาในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ส่วนสื่อบางครั้งบางคราวใช้คำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮุมะตัวเนี้ยก็คืออัลลอฮ์โอยาอัลลอฮ์ส่วนถ้าหากมาใช้ยาอัลลอฮ์ไอยากอฟุรฮิมยาอัรฮามุรรอฮิมีนยาไฮยุนกอยยุมลาอิลาฮะอิลลาอันตะนี่คือพระนามของอัลลอฮ์คุณลักษณะของอัลลอฮ์วิงวอนขอเงียบๆดึกสงัดขอไปเถอะจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บความวุ่นวายในครอบครัวปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์สัญญาว่ายังไงครับอัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์บอกไงอูดออูนีอัสตายิบละกุมขอจากฉันสิและฉันจะตอบรับให้กับพวกท่านส่วนการตอบรับของพระองค์นั้นหะดีษได้บอกเอาไว้ว่าอาจจะให้เลยเพราะคนคนนี้นั้นเขารีบร้อนรีบเร่งอาจจะให้เลยสองอาจจะไม่ให้ในสิ่งที่เขาขอเพราะเขามีแล้วให้เป็นอย่างอื่นสามอาจจะไม่ให้ทั้งในไม่ให้ทั้งขอแล้วก็ไม่เปลี่ยนแต่เอาไปให้ในวันอาคิเราะห์ให้วันอาคิเราะห์นี่คือสัญญาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นดุอาต้นนี้นั้นก็อยากจะให้มาแล้วก็เอากลับไปด้วยเพื่อเอาไปท่องซะพยายามท่องมันไม่ยากหรอกท่องเป็นประจำท่องเป็นประจำท่องเป็นประจำท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สัญญาไว้ว่าผู้ใดที่ท่องในตอนเช้ามันจะคุมไปยังกระทั่งถึงเย็นผู้ใดที่ท่องตอนเย็นมันจะคุมไปถึงเช้าเกิดตายขึ้นมานั้นดะคอลันยันนะได้เข้าสวรรค์ดะคอลันยันนะถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ดีนะครับขอหลังละหมาดหลังจากอัสตัฟิรุลลอฮ์เนี่ยเราก็อ่านอยู่แล้วใช่อัสตัฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามแล้วก็ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอินนัลลอฮ์เสร็จแล้วอายะกุรซีเสร็จแล้วก็3กุลนี่สิ่งต่างๆแล้วนี่ดีทั้งนั้นเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยตอนนี้
แล้วก็จะขออะไรก็ขอไปทุกๆเวลาทำให้ชินทำให้ชินทำให้จิตเราจะรู้สึกว่าจิตใจของเรานั้นน่ะมันสงบขึ้นทั้งที่รอบตัวเราน่ะมันร้อนรุ่มไปหมดมันวุ่นวายไปหมดแต่ถ้าหากว่าเราท่องต้นนี้นะอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะอินชาอัลเลาะห์การันตีได้ว่าจิตใจจะสงบมนุษย์เรากำลังไขว่คว้าหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นน่ะความสุขมันไม่ใช่เงินหรอกครับความสุขมันไม่ใช่ชื่อเสียงเกียรติยศหรอกครับความสุขมันคือความสบายใจที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเกิดขึ้นกับคนรอบข้างและวิธีการที่จะแก้ให้จะทำให้เราได้รับความสุขก็คือนี่คือสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือดุอาต้นหนึ่งนะครับส่วนที่จะนำมาฝากพี่น้องฝากพี่น้องมีอีกไม่แค่นี้เพราะเวลามันชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับชั่วโมงครึ่งก็เพิ่งจะ 9:40 ใช่ไหมอ้าวอันนี้มาดูเรื่องใกล้ตัวกันสักหน่อยตอนนี้โรคกำลังที่กำลังฮือฮาก็คือโรคอะไรนะไวรัสอะไรนะผมก็ไม่รู้โคโรนาหรือโคโรล่าไม่รู้อยากโคอะไรกันแล้วแต่นะครับหรืออะไรอีกชื่อนะ19นะโควิด 19รู้ไหมว่า19ภาษาหลับเขาว่าไงใครรู้บ้างกับ19เอาทวนตัวเลขหน่อยวาฮิดุน1อิสนานี่2สาลาสตุน3อัรบะอะตุน4คอมสตุน5ซิตตะตุน6ซับอะตุน7สมานียะตุน8ติสอะตุน9อาชะรอตุน10อิฮดาอาชะรอ11อิสนาอาชะรอ12สาลาสตะอาชะรอ13อัรบะอะตะอาชะรอ14คอมสตะอาชะรอ15ซิตตะตะอาชะรอ16ซับอัตตาอัชรอ17สมานิยตาอัชรอ18และ19ว่าไงติสอัตตาอัชรอใช่ไหมครับเลข19 1กับ9มีความสำคัญชะไหนสำคัญไม่สำคัญก็คือปรากฏอยู่ในอัลกุรอานใครตอบได้บ้างผมมีรางวัลให้ว่ามันอยู่ในซูเราะห์อะไรอายะห์ไหนนี่ไงแสดงว่าไม่ค่อยได้อ่านกุรอานเลยเอากุรอานตั้งไว้บนหิ้งวันนี้พูดแรงพูดตรงๆเพราะว่าพูดนิ่มก็ไม่รู้เรื่องก็ต้องพูดตรงๆเนี่ยใช่ไหมเป็นห่วงเป็นใยอ่ะวันละสักครึ่งหน้าก็ยังดีวันละสักครึ่งหน้าทำเป็นประจำแล้วมันจะชินอะไรไม่สำคัญเท่ากับอัลลอฮ์พอเราปูนี้แล้ว75 73มันใกล้แล้วนะมันเกินแล้วนะ60มันก็ใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วนบีบอก60กับ6 50ถึง60นี่คืออายุมาตรฐานอายุมาตรฐานเพราะฉะนั้นเราจะอะไรกันตรงนี้ก็เก็บเสบียงให้มันเยอะๆไว้วันละครึ่งหน้าก็ยังดีครึ่งหน้าก็ยังดีเดือนนี้เดือนอะไรเนี่ยเดือนนี้เดือนอะไรรอยับรอยับคืออะไรวางเมล็ดพืชใช่ไหมชาบานคืออะไรลดน้ำรอมฎอนคืออะไรเก็บเกี่ยวนี่ไงแล้วยังไม่ได้หวานเลยว่าหวานทุกวันทำทุเรียนแหละนะครับหวานทุกวันใครทำคนนั้นได้ไม่มีใครมาแย่งเราไปหรอกนะเพราะฉะนั้นอะไรปล่อยก่อนหลังละหมาดสักครึ่งหน้าทำเป็นประจำมันก็จะเป็นกิจวัตรหรือเอาทีเดียวรวดเดียวเลยวันละยุหรือครึ่งยุนะครับเอ้าตะกี้ถามว่าเลข 19อยู่ในกุรอานนะอยู่ในซูเราะตุลมุดดัสซิดมุดดัสซิดไปเปิดได้เลยมุดดัสซิดนะครับอายะประมาณอยู่กลางๆอัลลอฮ์บอกว่าวะอะไลฮาติสอะตะอาชะรอวะอะไลฮาติสอะตะอาชะรอนะครับเหนือมันนั้นมีมาลาอิกะฮ์19ท่านมาลาอิกะฮ์19ท่านแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเลข19ล่ะก็มันตอนนี้คือฮาคือเลข19ก็เลยเอาเลข19มาพูดมันมีอีกอายะนึงต่อจากนั้นอายะต่อมาก็คือวะมายะละมุยูนูดะร็อบบิกะอิลลาฮูวะมายะละมุยูนูนะร็อบบิกะอิลลาฮูต่อกันเลยครับนะครับเขาว่ายังไงอัลเลาะห์ว่าไงครับไม่มีใครรู้ว่าทหารของอัลเลาะห์นั้นน่ะไม่มีใครรู้ทหารของพระองค์นอกจากพระองค์หมายความว่าไงครับทหารตรงเนี้ยไม่ใช่แค่มาลาอิกะฮ์มองอัลลอฮ์นี่มีแค่มาลาอิกะฮ์มีแค่มนุษย์มีชัยฏอนมียินเท่านั้นเหรอ
ยูนูสนี่คือสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็มองเห็นไวรัสนี่ก็คือยูนูสของอัลลอฮ์ไวรัสเนี่ยแบคทีเรียนี่ก็คือทหารของอัลลอฮ์เชื้อโรคนี่ก็คืออาหารเชื้อโรคนี่ก็คือทหารของอัลลอฮ์สรรพสิ่งทั้งหลายที่อัลลอฮ์สร้างมาล้วนแล้วแต่เป็นทหารของอัลลอฮ์หมดเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะส่งใครมาตอนนี้ส่งไวรัสมาส่งไวรัสมาจัดการมนุษย์ส่งไวรัสมาจัดการพวกเราพวกเราไปทำอะไรผิดหรือพวกเราไม่ได้ทำผิดแต่เพื่อนของเราทำเราผิดทำผิดหรือคนรอบข้างนั้นมันทำผิดน่าคิดนะเราไม่ได้ทำผิดแต่กุรอานบอกว่าไงมะอัลลอฮ์จะลงโทษการลงโทษของพระองค์นั้นไม่ใช่เฉพาะเจาะจงสำหรับคนผิดแต่พระองค์นั้นจะลงโทษคุมทั่วไปหมดเพราะว่าคนไม่ผิดคนไม่ได้ทำเนี่ยนิ่งเงียบเฉยไม่พูดอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นย้อนไปเมื่อวันที่25ธันวาปีที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้สึนามิจำได้ไหมครับไล่มาจากไหนปีอะไรนะครับ47นะผมก็จำไม่ได้ไล่ลงมาตั้งแต่ชวาอินโดนีเซียมาเลเซียใต้บังกลาเทศอินเดียจนกระทั่งไปวนรอบถึงแอฟริกาคนดีไม่รู้อินูอินเน่ก็โดนไปด้วยสาเหตุก็เพราะว่าคนดีนิ่งสารคนดีไม่ทำอะไรเลยคนดีไม่บอกกล่าวไม่สอนสั่งอะไรเลยปล่อยให้คนไม่ดีนั้นทำชั่วกันเต็มบ้านเต็มมูลเต็มชั่วเยอะแยะไปหมดอัลลอฮ์ก็เอาสักนิดนึงเช่นเดียวกันตรงเนี้ยที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยไวรัสอะไรนะโควิดนะโควิด-19เนี่ยนะครับเขาว่ากันว่าตอนนี้มันมีการขัดแย้งอยู่2สายรายงานรายงานหนึ่งก็คือว่างูกินข้างข่าวใช่ไหมแล้วคนไปกินงูเป็นที่มาของไวรัสอันนั้นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเขาก็บอกว่าอเมริกามาทำเชื้อไวรัสแล้วก็เอามาโยนใส่จีนอันนั้นก็เรื่องเขาเดี๋ยวเขาก็พิสูจน์กันไปแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเรากำลังคุยทหารของอัลลอฮ์คุยเรื่องทหารของอัลลอฮ์ว่าทหารของอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ยินไม่ใช่ตอยชัยตอนแล้วก็นกหนูเท่านั้นแต่มีตั้งแต่เล็กสุดๆจะทิศชนิดที่ว่ามองไม่เห็นเลยนะก็คือไวรัสนี่คือสิ่งที่เล็กที่สุดจะมองด้วยก็ต้องกล้องจุลทรรศน์รองลงมาก็คือแบคทีเรียรองลงมาคือเชื้อโรครองขึ้นไปนะแล้วก็หนอนหนูสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่อัลลอฮ์สร้างมาหมดแล้วล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ของมันบางคนถามว่าอัลลอฮ์สร้างสิ่งที่มีประโยชน์สร้างขึ้นมาทำไมสร้างหมูขึ้นมาทำไมสร้างงูขึ้นมาทำไมกัดนู่นกัดนี่สร้างนู่นสร้างทำไมที่อัลลอฮ์สร้างมาน่ะความคิดของเรานั้นคิดว่ามันไม่มีประโยชน์แต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์ประโยชน์มันคืออะไรงูมีประโยชน์อะไรนี่ไงสร้างอะไรนะเขาเรียกอะไรนะระบบนิเวศกำจัดสิ่งแวดล้อมเนี่ยในทำนองพวกนั้นน่ะสิ่งที่เราสร้างมาล้วนแล้วมีประโยชน์ทั้งนั้นแต่เรานั้นไม่รู้ไม่ได้ไปคิดถึงจุดนั้นน่ะเรื่องระบบนิเวศใช่ไหมอย่างเช่นล่ะงูกินหนูเพราะหนูไปกินข้าวไปทำลายข้าวใช่ไหมงูกินหนูเพราะหนูไปทำลายข้าวก็เราไปตีมันน่ะถ้าเราไม่ไปตีมันมันก็ไม่กัดเราธรรมชาติของคนน่ะอยู่ดีๆเขามันคนเราน่ะยังง่ายๆอยู่ดีเขาจะมาต่อยเราได้ไงไม่มีนอกจากมันมีเรื่องกันมันไม่ได้ต่อยลงมือไหมงูเหมือนกันถ้าเราไม่ไปตีมันมันก็ไม่กัดเราถ้าเราไปทางมันก็ไปทางมันก็รักษาชีวิตมันทุกชีวิตมันรักชีวิตของมันนะทุกชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่แพะแกะอะไรก็แล้วแต่มันรักชีวิตนบีถึงได้บอกว่าเมื่อท่านจะเชื่อจงเชื่อให้ดีอิซาซาบาตุมฟะอะฮซินูซิฟฮะเมื่อท่านจะเชื่อสัตว์จะกินสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ผิดแต่เชื่อให้ดีไม่ได้ทรมานใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีตรงคมอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกชนิดนั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์มันมีชีวิตมันมีสิทธิ์มันมีความรู้สึกเหมือนกับเราเราเจ็บมันก็เจ็บแต่มันไม่ได้บอกเราเท่านั้นมันพูดไม่ได้มันพูดกับพวกมันว่าคนคนนี้แล้วเกยอีนี่คนนี้โต๊ะคนนี้มันทำกับฉันเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกฉันว่ามีความรู้สึกหรือไงเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเห็นมันแล้วเราไปดูมันก่อนเราบาปไหม
ไปติ้มทำไมมันผิดเรื่องอะไรงูไปติ้มทำไมเพราะเรากลัวมันจะกัดเราใช่ไหมกลัวไปก่อนนั่นเองมันไม่กัดหรอกธรรมชาติของงูอ่ะไม่กัดขนาดไม่เห็นในข่าวงูจงอางเข้าไปอยู่ในบ้านมันกัดเจ้าของคนอยู่ในบ้านไม่ได้กัดก็ไปแจ้งเขามาจับไปถามถ้ามันจะกัดนะมันกัดแล้วถ้าถ้าหากมันธรรมชาติของมันกัดแล้วมันเจอจากคนนู้นก็กัดเจอคนนี้ก็กัดอย่างเช่นหมาน่ะที่มันกัดคนเพราะอะไรเพราะมันบ้าถ้าหมาปกติไม่บ้ามันไม่กัดหรอกมันหนีเราทุกอย่างทุกคนรักชีวิตใครๆก็รักชีวิตหมดใช่มั้ยเราก็รักชีวิตมันก็รักชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าไปทำลายมันอย่าไปข้ามไล่ไปงูมันก็ไปเดี๋ยวไล่ไปมันก็ไปใช่มั้ยถ้าไปฆ่ามันชีวิตเขาก็ชีวิตหนึ่งเราก็ชีวิตหนึ่งไปซะไปไหนก็ไปใช่มั้ยปล่อยทางเขาไปทางใครทางมันอ้าวกลับมาถึงเรื่องของเรากลับมาถึงเรื่องของเรานะครับเรารู้ได้ว่าทหารของอัลเลาะห์น่ะโอ้ยมากมายเหลือเกินแต่ทำไมอัลเลาะห์ถึงลงโทษก็เพราะว่าเรานั้นน่ะผิดสัญญากับอัลเลาะห์ผิดสัญญากับอัลเลาะห์ยังไงล่ะมีหะดีษต้นหนึ่งนะครับรายงานโดยอบูซะลาบะห์คุซานีรอดิยัลลอฮุอันฮุกอนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่าอินนัลลอฮะฟารอดะฟารออิดะฟะลาตุดอยอูฮาอินนัลลอฮะฟารอดะฟารออิดะฟะลาตุดอยอูฮาอัลเลาะห์ได้อัลเลาะห์นั้นได้ทรงวางบทบัญญัติบทบัญญัติหลักการศาสนาบทบัญญัติหลักการของศาสนาให้กับพวกท่านบทบัญญัติที่อัลเลาะห์วางไว้ก็คืออันไหนเป็นวาญิบอันไหนเป็นซุนัตอันไหนเป็นมุบะห์อันไหนเป็นมักกะรูห์อันไหนเป็นฮารอมนี่คือบทบัญญัติของศาสนามีอยู่5หัวข้อก่อนอื่นต้องเข้าใจ1วาญิบหรือเค้าเรียกว่าฟัรดูหรือฟารออิดนี่เค้าเรียกว่าวาญิบวาญิบแปลว่าอะไรสิ่งที่จําเป็นจําเป็นแบ่งออกเป็น2ชนิดจําเป็นแบบตัวบุคคลกับจําเป็นแบบหมู่คณะจำเป็นแบบตัวบุคคลก็คือฟัดดูอินจำเป็นแบบหมู่คณะก็คือส่วนรวมนะครับยกตัวอย่างเช่นจำเป็นแบบตัวบุคคลฟัดดูอินเช่นไรการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานี่เป็นวาญิบสำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิงเรียนไปทำไมเพื่อไปเอาไปปฏิบัตินี่เป็นวาญิบเป็นฟัดดูอินละหมาด5เวลาอันนี้ทุกคนจะต้องละหมาดจะมาอ้างว่าฉันไม่สบายนอนอยู่นอนกระดิกไม่ได้ตราบใดที่ลมหายใจยังไม่ออกจากร่างวายิบนั้นก็ยังไม่หมดจากเรายืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้นอนแล้วเสร็จแล้วก็นึกไปนี่คือสาเหตุเพราะอะไรมาทำไมอัลเลาะห์ถึงได้วางจนกระทั่งถึงจุดว่าลมหายใจสุดท้ายเพื่อที่จะไม่ให้เรานั้นถูกชัยฏอนมันมาหลอกล่อให้เราหลงรู้ไหมคนใกล้ๆจะตายนั่นแหละใช่ตอนมันจะวนๆอยู่นี่ไงเชื่อนบีมูฮัมมัดเชื่อนบีมูซาดีกว่ามึงเชื่อบันทึกอะไรนบีมูซาเชื่อนบีซาดีกว่าเดี๋ยวมึงจะไปเชื่อนบีมูฮัมมัดเราต้องจับหลักของนบีมูฮัมมัดไว้อย่างเดียวเพราะในวันกิยามะห์ไอ้เพราะว่าดูซูเราะห์ที่เราอ่านศิรอตัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมมักดูบคือใครพวกยิวดอนคือพวกนซารอชัยฏอนมันจะพยายามให้เราน่ะไปนซารอก็ไปอยู่กับพวกนซารอพวกคริสเตียนไปอยู่กับยิวบ้างมันจะมาวนอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราแฉไปทางนู้นแฉไปทางนี้ไม่ให้เข้าอยู่กับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะกีดะห์ของยะฮูดอูไซอิบนุลลอฮ์อูไซคือลูกของอัลลอฮ์อากีดะห์ของนซารอคืออะไรมาเซียอิบนุลลอฮ์มาเซียอิบนุลลอฮ์นะครับนั่นก็โอเคนะครับเราไปดูฟัดดูอินคือเช่นละหมาด5เวลาแล้วรอมฎอนจะมาถึงนี่อีกแล้วนะครับฮัจญ์ซะกาตมีก็จ่ายไปฮัจญ์มีก็ไปทําซะถ้าไม่ทําก็มีถ้าไม่ไปทํานี่ก็น่าคิดนะครับตอนเปิดก็ไม่ไปปิดไปปีหน้าโอเคยังไงก็แล้วแต่นะแล้วก็อะไรเป็นวาญิบนะเป็นวาญิบทำดีกับบิดามารดาทำดีกับเครือญาติทำดีกับพี่น้องทำดีกับเพื่อนบ้านแล้วอื่นๆเองไหมนี่เป็นวาญิบส่วนตัวทั้งนั้นเลยที่ต้องทำ
ส่วนฟัดดูกิฟายะฟัดดูกิฟายะก็คือถ้าหากคนกลุ่มหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งเขาทำแล้วไอ้คนอีกหน่อยก็ไม่ต้องทำคือคนอื่นก็ไม่ต้องทำเช่นอะไรเช่นละหมาดคนตายเช่นละหมาดคนตายนะครับละหมาดคนตายมาดูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดหลักการศาสนาไว้หมดแล้วกำหนดไว้หมดแล้วนะอย่าทำให้มันหายหรือปล่อยปะละเลยหรือเผลอเลยหรือทำแบบไม่สนใจหรือทำแบบง่ายๆลวกๆหรือทำแบบไม่รู้ไม่ชี้เฮ้ยเขาละหมาดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวจนกระทั่งหมดเวลาเดี๋ยวจนกระทั่งเวลาที่สอมะก็ไม่ได้ละหมาดเดี๋ยวจบนี่ไงโดยยูคือทำให้มันหายหรือไม่สนใจไม่รู้ไม่ชี้ทำแบบง่ายๆทำแบบเผลอเลยเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ข้อที่สองวะฮัดดะฮูดูดันฟลาตะตะดูฮาฮัดดะฮูดูดันฟลาตะตะดูฮาแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลานั้นได้วางขอบเขตเอาไว้แล้วขอบเขตในที่นี้ขอบเขตของศาสนากรอบของศาสนาอย่าพยายามทำเกินที่ศาสนากำหนดไว้หมายความว่าไงเรื่องราวของศาสนานั้นมันสมบูรณ์ตั้งแต่สมัยนบีแล้วทุกอย่างนบีตอบไว้หมดแล้วตอบไว้หมดแล้วไม่ต้องไปเสริมไม่ต้องไปต่อไม่ต้องไปตัดหรือไม่ต้องไปเปลี่ยนเพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำตรงนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นมีชาย3คนมาหานบีชาย3คนมาหานบีแต่ไม่เจอนบีไปเจอภรรยานบีไปบอกกับภรรยานบีฝากถามนบีด้วยถามว่าไงครับถามว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันจะถือศีลอดตลอดทั้งปีเลยตลอดไปเลยจะไม่ละจะไม่หยุดหมายความว่าไม่บวชแล้วก็หยุดแล้วก็บวชแล้วก็หยุดไม่มีนบีบอกถ้าจะบวชก็บวชอะไรที่ดีสุดคือบวชของนบีดาวูดวันเว้นวันแต่จะทิศที่ว่าบวชตลอดทั้งปีเนี่ยไม่ต้องบวชไม่ฉันจะไม่บวชฉันจะถือศีลอดตลอดไปเลยอีกคนนึงบอกว่าฉันจะละหมาดกลางคืนและไม่นอนตลอดไปเลยอีกคนบอกว่าฉันจะอยู่เป็นโสดไม่ยอมแต่งงานใครมาขอก็ไม่เอาไปขอใครก็ไม่ขอเนี่ยจะอยู่เป็นโสดเพราะชีวิตคู่นั้นมันมีแต่ปัญหาชีวิตคู่นั้นมันมีแต่อุปสรรคแต่หารู้ไหมว่าการนิกายเนี่ยจะทำให้ศาสนาของคนคนนั้นนั้นได้สมบูรณ์เพราะว่าได้ลิ้มรสความทุกข์ความสุขความสบายมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ใครที่มีลูกชายก็ดีสาวก็ดีถึงเวลาก็ต้องผลักดันให้เขาได้มีคู่ครองเพราะว่าปัจจุบันนี้หนุ่มๆสาวๆปัจจุบันนี้หลังจากที่ไปสัมผัสมานะจะปฏิเสธเรื่องการแต่งงานบอกอยู่คนเดียวสบายอยู่ไปเห็นเขาคู่นั้นก็ทะเลาะกับคู่นี้ไอ้คู่นี้ก็ทะเลาะกับคู่นั้นแต่งก็ใหญ่โตสู่ได้3เดือน4เดือนก็แย่กันหารู้ไหมว่านิกะห์น่ะคือการอดทนนิกะห์คือการอดทนมนุษย์เราเนี่ยต้องฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปให้ได้คนที่ไม่นิกะห์เนี่ยคือคนที่ยังไม่ผ่านอุปสรรคตรงนี้นะครับชายคนนี้ก็บอกว่าฉันจะอยู่เป็นโสดไม่ยอมแต่งงานนบีบอกว่าไงมั้ยหลังจากที่นบีกลับมาก็ภรรยาก็บอกนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ตะกี้มีชาย3คนมาบอกงี้นบีบอกไงว่ามันฟะมันรอกิบะอันซุนนะตีฟะไลซะมินนีผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตามฉันเขาก็ไม่ใช่พวกของฉันผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตามฉันเขาก็ไม่ใช่พวกของฉันเพราะท่านรอซูลนั้นได้ทำเป็นแบบอย่างให้หมดแล้วนบีแต่งงานนบีรู้ไม่มีอุปสรรคมีแต่ชีวิตคนเรานั้นเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะถูกทดสอบเกิดมาเพื่อที่จะถูกทดสอบอัลเลาะห์ยิ่งทดสอบเรามากเท่าไหร่นั้นก็เป็นการการันตีบอกให้เราดูว่าเรานั้นเป็นที่รักของอัลเลาะห์ยิ่งทดสอบมากเท่าไหร่นั้นอัลเลาะห์รักเรามากเท่านั้นนะครับนี่คือส่วนเรื่องราวของศาสนาขอบเขตของศาสนาเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องไปตัดแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนทำเพิ่มนิสุซาบานดีมั้ยดีอย่างนั้น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 นบีไม่ได้ทำซอฮาบะห์ไม่ได้ทำคนตาบีอิตตาบีอินก็ไม่ได้ทำแต่เราคิดขึ้นมาเอ้ย
มันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันอย่างนู้นและอีกหลายหลักการอีกหลายหลักการที่นบีไม่ได้ทำเราก็ทำอย่างเช่นคนตายตายแล้วเราละหมาดให้แล้วเราอาบเราอาบน้ำเราห่อเราละหมาดละหมาดเสร็จแล้วนบีบอกรีบพาเขาไปฝังซะไอเราก็อีก2ชั่วโมงดึงกันไปก็ดึงกันมาดึงกันไปก็ดึงกันมาจนกระทั่งล่าไปทั้งที่แบบอย่างดูง่ายๆกันดูใกล้ๆกันใครไปทำฮัจญ์พวกเราไปทำฮัจญ์ไปดูสิว่าคนที่มักกะฮ์เขาตายนะเขาทำอย่างกันจะเป็นระดับกษัตริย์ตายปุ๊บเสร็จแล้วเขายกไปฝังเลยยกไปฝังเลยนี่คือคนที่ใกล้ที่สุดที่อยู่ในแผ่นดินของศาสนาแผ่นดินของเจ้าของศาสนาเขาก็ทำกันอย่างนี้แต่เรานี่ดึงไปอีกชั่วโมงครึ่งชั่วโมงต้นยาวต้นสั้นทั้งที่ไม่มีแบบอย่างที่นบีเขาทำกันครับถามการฟังได้ไหมอะไรนะได้ครับได้ครับได้ครับไม่ครับ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 มันไม่ได้ว่าจะไม่ทำตามคุณนะแต่ดีนะแต่ว่ามีครั้งที่เรารอหน้าที่หนามันก็จะเสียมันไอประเด็นนี้คือประเด็นหมายถึงว่าฝังละหมาดเสร็จแล้วยังครับเนี่ยเอาประเด็นที่หนึ่งก่อนละหมาดเสร็จแล้วยังหมายถึงว่าไอ้ที่รอนี่คือว่าสมมติเกิดตายขึ้นมาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนใช่ไหมครับอันนี้ก็ญาติก็ประกาศชาติในเวลา24ชั่วโมงใช่ไหมอันนี้พูดถึงว่าอาบน้ำแล้วกระฝันแล้วละหมาดแล้วละหมาดเสร็จแล้วก็ยกไปฝังใช่ครับผมพูดประเด็นนี้อ่าฮะครับครับครับนี่ผมพูดตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดด้วยว่าไม่ให้ญาติก็ประกาศไปเพราะว่าเดี๋ยวสมมติตายตอนเนี้ยผมเกิดตายขึ้นมาตรงเนี้ยเอาเลยเอาผมง่ายๆนะครับ10โมงประกาศเลยเนี่ยญาติผมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาก็มาเยี่ยมใช่ไหมจะไปละหมาดคีนึงก็เช้า3โมงเช้าพรุ่งนี้พอถึงเวลาเช้าปุ๊บอาบน้ำ2โมงอาบน้ำห่อเสร็จเรียบร้อย2โมงเสร็จแล้วก็ละหมาดเสร็จก็ยกแค่นั้นเองแบบอย่างอยู่แค่ตรงนั้นนบีทำไว้แค่นี้ใช่ไหมแต่เราที่มันทำจริงก็คือว่ามัญญัตินั้นก็ยังตั้งอยู่เสร็จแล้วก็มาอ่านนู่นนี่นู่นนี่นู่นอันนี้มันไม่มีแบบอ่ะมันไม่มีแบบอยู่ตรงนี้อ่ะใช่ไหมแล้วเราไปเอามาได้ยังไงสิ่งที่นบีบอกไว้หลายๆอย่างเนี่ย นะครับเรายังทำกันไม่ครบเลยจริงไหมนี่ที่นบีสั่งเราไว้บอกเราไว้หลักการต่างๆมากมายนะวาญิบมีอะไรบ้างเราก็เผลอเลยไม่ค่อยสนใจสุนัตเราก็เผลอเลยไม่ค่อยเอาใช่ไหมแต่ว่าไอ้สิ่งที่นบีไม่ได้บอกนบีไม่ได้ใช้ซอฮาบะห์ไม่เคยทำตาบีตะบีนไม่เคยเราดีไม่ดีของดีนะดีใช่แต่ว่าไม่มีแบบก็เหมือนกันเรื่องการเนี่ยแล้วกุรอานว่าไงนะว่าไอ้ฮะดีษต้นนี้บอกว่าไงนะว่าฮัดดะฮูดูดันฟะลาตะตะดูฮะอัลลอฮ์ได้บอกกางกำหนดไว้แล้วกฎกติกาหมดทุกสิ่งอย่างแล้วไม่ต้องไปทำเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องลดในสมัยนบีก็มีมาถามนบีไงนบีทำแค่เนี้ยละหมาดแล้วก็นอนถือศีลอดละกะละศีลอดแต่งงานมีลูกมีเมียมีครอบครัวนี่นบีเป็นแบบอย่างหมดทุกอย่างแล้วแต่เราอุ้ยละหมาดตลอดทั้งคืนเลยไม่ละหมาดไม่หลับไม่นอนมีครั้งหนึ่งนะครับระหว่างซันมานอบูดัดดาดกับซันมานแล้วก็ภรรยาท่านก็คือครอบครัวครอบนี้คืออบูดัดดาดกับภรรยาของนางภรรยาของท่านก็อาศัยอยู่ที่นครมาดีนานะครับภรรยาอายุ30กว่าแต่งตัวมอมแมมเลยโสมเลยสันมานมาถึงปุ๊บผ่านมาก็ถามนี่เธอแต่งตัวไม่เหมือนกับอายุไขเลยนางตอบว่าไงมั้ยจะให้ฉันแต่งตัวได้ไงในเมื่อฉันไม่มีอะไรแล้วในโลกใบนี้ครอบครัวก็ไม่ได้มีอะไรสามีฉันเข้าไปก็ทางนึงเป็นยังไงอ๋อท่านมันเข้าใจเลยว่าแสดงว่าครอบครัวนี้มีปัญหาครอบครัวมีปัญหายังไงก็คือสามีไม่ทำหน้าที่ของสามีก็ท่านมันก็อบูตะดาดกับเพื่อนกันก็ไป
บอกอบูซัดดาจะดูซิว่าแต่ละวันอบูซัดดาไอ้ซัลมานนั้นทำอะไรไอ้ซัลมานอบูซัดดานั้นทำอะไรซัลมานไปอยากจะดูซิว่าตรงกับที่จะวิเคราะห์ออกไปไหมก็ไปขอหลับนอนสักคืนที่บ้านของอบูซัดดาอบูซัดดาก็เป็นคนดีใจบุญสุนทานต้อนรับขับสู้อันนั้นเรื่องหนึ่งเรื่องแขกมาเยือนบ้านโอเคนั่นเป็นหน้าที่ที่มุสลิมนั้นจะต้องรับขับสู้มีอะไรก็มีกินก็อะไรก็ว่าไปโดยเฉพาะเพื่อนสนิทถ้าหากว่าจะมาพักผ่อนหรือจะมาอะไรอันนั้นอีกเรื่องนึงเอาไปเป็นไรซัลมานเข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านปุ๊บก็อบูซัดดาเตรียมเลยเอาอาหารมาเลี้ยงนู่นเอาเลี้ยงเสร็จแล้วอบูซัดดาก็ไปบอกท่านกินนะกุนซัลมานบอกท่านต้องมากินกับฉันอบูซัดดาบอกวันนี้ฉันกินฉันไม่กินเพราะว่าฉันบวชบวชนี่ไม่ใช่บวชรอมฎอนนะครับบวชสุนัตบวชสุนัตถ้าท่านไม่กินฉันก็ไม่กินสุดท้ายซัลมานไอ้อบูซัดดายอมแก้บวชแล้วก็มากินกับซัลมานมีคำถามไหมครับไม่มีนะฮะเสร็จแล้วพอตรงคืนซัลมานไอ้อบูซัดดาก็เตรียมที่หลับที่นอนให้อบูซัลมานนอนก็ละหมาดส่วนเรื่องละหมาด5เวลานะละหมาดครบแล้วล่ะละหมาดครบซุบฮ์โดโฮดอัสัดมักริบนะนะครบซัลมานก็บอกไอ้อบูซัดดาก็บอกซัลมานนอนนอนท่านนอนเลยนะพักผ่อนเลยสบายเลยนะเดี๋ยวฉันจะไปกิยามุเลนกิยามุเลนก็ดีแต่ก็พอประมาณไม่ได้ยืนทั้งคืนแต่ซัลมานนี่ยืนทั้งคืนถ้าทำเป็นประจำอย่างเงี้ยทำเป็นประจำเงี้ยอบูซัดดาทำทั้งคืนแต่ซัลมานน่ะเห็นอย่างนี้ปุ๊บไม่นอนพอไม่นอนปุ๊บอบูซัดดาเห็นอ้าวทำไมท่านไม่นอนล่ะเตียงที่นอนก็เตรียมไม่ให้แล้วอะไรก็แล้วบอกท่านจะนอนท่านไม่นอนตามใดที่ท่านไม่มานอนกับฉันมานอนกับฉันอบูซัดดาจึงมานอนกับซัลมานพอตกเช้าทุกคนก็ทั้งสองคนก็ไปละหมาดที่สุเหร่าที่สุเหร่านบีเพราะบ้านอยู่ใกล้สุเหร่าเพราะบ้านของซัลมานบ้านของอบูซัดดาใกล้กับมัสยิดนบีก็ไปพอไปถึงละหมาดเสร็จปุ๊บก่อนจะไปเนี่ยซัลมานได้บอกอบูซัดดาว่าอินนาลีร็อบบิกะอะไลกะฮักกอนวะอินนาลีนัฟซิกะอะไลกะฮักกอนวะอินนาลีอะห์ลิกะอะไลกะฮักกอนฟะอะตีลิกุลลิดีฮักฮักกะฮูสำหรับท่านกับอัลลอฮ์นั้นน่ะมันมีหน้าที่ซึ่งกันและกันหน้าที่ที่อัลลอฮ์กำหนดนั้นมีอะไรบ้างท่านก็ทำไปที่อัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์ใช้ทำอะไรทำไปละหมาดบวชอะไรทำไปหนึ่งหน้าที่วะอินนาลีนัฟซิกะอะไลกะฮักกอนตัวของท่านท่านก็จะต้องดูแลรักษาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปหาหมอเอาลูกเอาชี้เกี่ยวตัวของท่านไม่ใช่ว่าไม่กินทรมานตัวเองอะไรอันไม่ใช่มันมีสิทธิ์ในตัวของท่านวันนั้นตัวของท่านน่ะจะเป็นพยานจะถามถ่ายถึงว่าทำไมท่านถึงทำตัวของท่านอย่างนั้นว่าอินนาลีอะห์ลิกะอะไลกะฮักกอนแล้วก็หน้าที่ระหว่างท่านกับภรรยาของท่านหน้าที่ของท่านระหว่างพี่น้องกับท่านอะห์ลุนแปลว่าเครือญาติหน้าที่ระหว่างท่านกับพ่อแม่ของท่านหน้าที่ระหว่างท่านกับเพื่อนฝูงมันมีสิทธิ์ของมันว่าอะตีลิกุลลิซีฮักฮักกอฮูดังนั้นให้สิทธิ์แต่ละสิทธินั้นอย่างเท่าเทียมกันหรือตามหน้าที่ที่เขาได้รับเมียของซัลมานเมียของบูซัดดาถูกซัลมานนั้นปล่อยเป็นหญิงที่ว่าเป็นแค่ภรรยาอยู่ในบ้านแต่ความรักความสุขความไปอยู่ด้วยการหลับนอนนั้นซัลมานนั้นทอดทิ้งนางถึงเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วอบูซัดดาก็ไปถามนบียารอซูลุลลอฮ์ซัลมานสอนฉันอย่างเงี้ยถูกไม่ถูกนบีบอกซัลมานพูดถูกต้องแต่ละคนมีหน้าที่ของแต่ละคนเราเป็นภรรยาหน้าที่ของภรรยาที่มีต่อสามีคืออะไรเราเป็นสามีหน้าที่สามีที่มีต่อภรรยาคืออะไรหน้าที่ระหว่างพ่อกับแม่คืออะไรหน้าที่ระหว่างเรากับลูกคืออะไรอิสลามสอนไว้หมดไม่ต้องทำเกินนบีทำแค่นี้เราทำแค่ที่นบีสอนพอแต่เราส่วนมากนั้นจะพยายามโอ้โหผักสายตัวเองนั้นจะทำให้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์อย่างนี้ฟัดดูคือสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องกระทำถ้าไม่ทำเกิดบาปสุนนัตคือสิ่งที่สนับสนุนให้กระทำถ้าทำนั้นได้บุญส่วนมูบ้านั้นปล่อยเลยปล่อยลอยคือคิดจะทำก็ทำคิดจะไม่ทำก็ไม่ต้องทำอย่างเช่นการแต่งกาย
การสวมชุดเนี่ยจะใส่ชุดอะไรก็ใส่ไปแต่ให้รู้ว่าขอบเขตของผู้หญิงที่อัลลอฮ์กำหนดไว้นั้นมันมีอะไรสีก็อย่าให้มันฉูดฉาดใส่ก็อย่าให้มันคับอะไรก็ว่าไปนี่ทำนองคือสไตล์จะใส่สีเหลืองจะใส่สีแดงจะใส่สีขาวอันนั้นนี่เขาเรียกหมู่บ้านส่วนฮารอมนี่คือปิดกั้นไว้อย่ากระโดดเข้าไปหาหลักสำคัญสำคัญของศาสนาก็มีฮารอมกับฮาลาลฮารอมกับฮาลาลฮาลาลกับฮารอมเท่านั้นเองที่เราจะต้องรับรู้นะครับนี่คือข้อที่2ก็คือวะฮัดดะฮูดูดันฟาลาตุดอยอูฮาอัลลอฮ์ได้กำหนดหลักการของศาสนาไว้แล้วอัลลอฮ์ได้กำหนดหลักการของศาสนาไว้แล้วอยู่ในอัลกุรอานอยู่ในอัลกุรอานและนบีก็มาอธิบายไว้อย่างละเอียดเรียบร้อยหมดแล้วอย่าพยายามละเมิดสิทธิ์ตรงนี้นะครับข้อที่3วะฮัรรอมะอัชยาฟาลาตันตะฮิกูฮาวะฮัรรอมะอัชยาวาลาตันตะฮิกูฮาและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงห้ามสิ่งต่างๆเอาไว้เนี่ยเจ้านั้นอย่าพยายามเข้าใกล้เจ้านั้นอย่าพยายามทำมันเข้าใกล้เหมือนกับเรื่องราวไวรัสโคโรนาหรือโคโรนาเนี่ยนะโคโรนาเนี่ยนะหรืออะไร19เนี่ยนะครับมาโอวิด19เนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นไวรัสแล้วมันเป็นทหารของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ส่งมายังมาโลกมนุษย์ใบนี้เพื่อที่จะมาสอนลงโทษลงทันทั้งคนดีและก็คนไม่ดีก็เพราะสาเหตุอะไรครับก็เพราะว่ามนุษย์นั้นทำมันในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามทำเช่นอัลลอฮ์บอกให้ว่าไงให้กินฮาลาลันตอยยิบาให้กินของที่ดีที่อนุญาตใช่ไหมครับแต่ว่ามนุษย์ไม่ใช่พวกเรานั้นกินของที่อัลลอฮ์อนุญาตให้กินแต่มีมนุษย์อีกส่วนหนึ่งที่เขาไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อวานผมไปเปิด YouTube ดูถ้าหากไปแถวแถวโซนเวียดนามโซนจีนโซนที่ว่าพวกเนี้ยฮ่องกงพวกเนี้ยนะตลาดขายสุนัขเนี่ยคือตลาดขายเนื้อเผาผ่าฟันเป็นกิโลเป็นชิ้นเป็นอาหารที่ว่าของประจำวันของเขาแล้วทั้งที่อิสลามนั้นสัตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในอิสลามนะครับสิ่งที่สัตว์ที่ต้องห้ามมีอะไรเช่นอะไรดำคือเลือดใช่ไหมครับสัตว์ที่ตายเองอะไรอีกสัตว์ที่ไม่ได้กล่าวนามของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับสัตว์ที่เชือดอยู่บนเส้นไหว้ฐานของคนพุทธนะครับสัตว์ที่ถูกเชือกรัดคอตายอื่นๆอีกมากมายและต่างๆเนี่ยมันมีเหตุและก็ผลมันมีฮิกมาอยู่ในนั้นที่อัลลอฮ์ห้ามเพราะสาเหตุอะไรอย่างเช่นเชือกรัดคอตายเนี่ยถ้ามุสลิมนั้นอย่างเช่นงัวเนี่ยอนุญาตให้กินใช่ไหมครับคนพุทธเขาทำเนี่ยผมเคยเห็นเขาทำไงมั้ยเขาไม่เชื่อเขาเอาค้อนทุบหัวเขาเรียกว่าเขาจะกินทั้งตัวเลือดรู้ไหมที่อิสลามห้ามกินเลือดน่ะเลือดตรงไหนต้องทำความเข้าใจก่อนเลือดที่อิสลามห้ามกินคือเลือดที่เชื่อออกมาแล้วมันไหลออกเนี่ยยิ่งมันไหลออกมาแรงเท่าไหร่เนี่ยน่ะมันเป็นการขับแบคทีเรียที่อยู่ในตัวของสัตว์ตัวนั้นให้ออกมาเชื้อโรคที่อยู่ในตัวนั้นออกมายิ่งออกมาแรงเท่าไหร่เนื้ออันนั้นจะหวานเนื้ออันนั้นจะดีเนื้ออันนั้นจะอร่อยแต่ว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ทุบจนกระทั่งตายและเสร็จแล้วนะถ้าไม่ทุบก็เขาก็จะเอาเหล็กแหลมๆเจาะที่คอแล้วเอาเลือดใส่กะละมังและเสร็จแล้วเวลาถลกหนังเสร็จแล้วนะครับเขาก็เอาเนื้อเนี่ยไปจิ้มเขาบอกเขาเรียกอะไรนะอะไรดิบๆเขาเรียกนะเปิดพิสดารหรืออะไรพวกอะไรเนี่ยกินแบบว่าไม่ได้ทำให้สุกอ่ะไอ้ทำนองพวกนั้นน่ะนี่แหละที่มาของเชื้อโรคจะตกหรือไม่ตกหรือจะเป็นน้ำเนี่ยคือที่มาของเชื้อโรคไปลองไปดูนะครับว่าเลือดที่ห้ามกินคือแบคทีเรียทั้งนั้นแบคทีเรียทั้งนั้นซึ่งเป็นทหารของอัลลอฮ์ประเภทหนึ่งที่อัลลอฮ์ส่งมาเลยหนึ่งไวรัสสองแบคทีเรียสามเชื้อโรคต่างๆอีกมากมายเพราะอะไรล่ะก็เพราะเรานั้นไปทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ห้ามเราทำอัลลอฮ์ใช้เราออกห่างนี่คือปัญหาของพวกเรานี่คือปัญหาของพวกเราคำถามอาจจะถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วเราสร้างขึ้นมาทำไมล่ะสัตว์มีพิษมันมีพิษมันก็ต้องมีประโยชน์มีคุณอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างสิ่งใดออกมาขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นไม่มีคุณประโยชน์มีหมด
แต่เรายังวิเคราะห์หรือวิจัยหาตรงนั้นไม่ได้หามันยังไม่เจอนะครับที่ห้ามเพราะอะไรสัตว์ปศุสัตว์มันเป็นสัตว์ใหญ่ๆสัตว์บางประเภทใช้งานสัตว์บางประเภทใช้กินสัตว์บางประเภทใช้ไว้อะไรนะเพื่อความสมดุลของสภาพแวดล้อมนี่คือสิ่งที่เราสร้างมาถ้าไม่มีไอ้นี่และไอ้นี่มันจะอยู่ได้ยังไงแต่เราไปกําจัดหมดอย่างเช่นอะไรนาข้าวฉีดยาฆ่าแมลงเพราะฉีดยาเมื่อก่อนเราจะเห็นสมัยก่อนประมาณ20ปี30ปีที่แล้วหรือ50ปีที่แล้วในนามีปลาในนามีข้าวไปในนาจะเห็นปลาว่ายปลากระดงปลากระดีปลาตะพุงปลาตะเพียนเต็มไปหมดปัจจุบันนี้ไม่มีเลยเพราะอะไรมะเพราะเราไปฆ่ามันฆ่ามันเอาสารแมลงไปฆ่ามันปลาพวกนี้ก็เลยตายหนูเราสร้างมาเพื่ออะไร1เป็นอาหารของงูทุกอย่างมันมีประโยชน์หมดแต่เราไปเห็นว่าหนูมันเป็นพาหะเชื้อโรคและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยก็คืออัลเลาะห์ได้ห้ามบางอย่างพวกท่านทั้งหลายก็ไม่เชื่อไม่ฟังเข้าใกล้ไปทำพยายามทำเข้าหามันนี่นะครับนี่ก็รีบไปปัญหาอัลเลาะห์ก็เลยจัดการให้หน่อยจัดการให้เห็นก็คือส่งโรคระบาดมาให้เห็นส่งทหารของอัลเลาะห์มาให้เห็นแล้วก็ตอนนี้ก็ไปทางไหนก็เจอแต่คนปิดหน้ากากไม่รู้เป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ดีแล้วครับก็คือป้องกันไว้ก่อนมันดีนะครับที่ผม ดีครับดีครับคืออิสลามก็ใช้เราป้องกันครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับสำหรับคำถามนี้เรากำลังเข้าใจเรื่องราวของศาสนาของเรานั้นเป็นแบบว่าอิสลามคือศาสนาเฉพาะเราก็นี่ก็คือหน้าที่ตรงนี้ก็คือต้องช่วยสนับสนุนโทรทัศน์ต้องช่วยสนับสนุนโทรทัศน์แล้วเพราะสื่อการเรียนการสอนตอนนี้ผมมาสอนตรงนี้ก็ได้แค่ตรงนี้แต่ถ้าหากโทรทัศน์นะครับเปิดตรงนี้ปุ๊บน่ะนู่นใครที่ฟังภาษารู้เรื่องเขาก็รู้เรื่องเราต้องสนับสนุนเพราะหน้าที่ของเราจะต้องเผยแพร่อิสลามถ้าหากว่าไม่มีการเผยแพร่นะอิสลามไม่มาถึงพวกเราแล้วนะครับเนี่ยอิสลามต้นกำเนิดอยู่ที่ไหนนู่นมักกะนบีเกิดที่มักกะไปเผยแพร่ที่มะดีนะถ้าหากนบีทำอย่างเราคือแค่นี้จบก็จบแค่มักกะมะดีนะแต่อิสลามนั้นเป็นศาสนาสำหรับมนุษยชาติหน้าที่ของเราทุกคนคือจะต้องเผยแพร่อิสลามไปแล้วจะมีผลลัพธ์ยังไงล่ะอาจารย์ส่วนผลลัพธ์นั้นไม่ใช่เรื่องของเราผลลัพธ์นั้นอยู่ที่อัลลอฮ์เป็นนะอัลลอฮ์จะส่วนผลลัพธ์นั้นอยู่ที่ตัวขะอยู่ที่อัลลอฮ์กุรอานบอกว่าไงลาอิกรอฮะฟิดดีนไม่มีการบังคับในเรื่องศาสนาศาสนานั้นไม่มีบังคับสำคัญคือเราบอกเขาหรือยังคนจีนที่เขากินอย่างเงี้ยคนนู่นที่เขากินอย่างเงี้ยคนนี่ที่เขากินอย่างเงี้ยรู้ไหมประธานาธิบดีจีนขอให้คนฮุยกุยเนี่ยช่วยยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ช่วยยกมือขอดุอาต่อพระเจ้าให้โรคระบาดนั้นหมดออกไปจากจีนด้วยเพราะว่าเขาก็หมดปัญญาที่จะกําจัดโรคระบาดแล้วเขาก็รู้ว่าอิสลามนั้นมีพระเจ้าเฝ้ามองดูอยู่อาจจะให้หายก็ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือจะต้องตอบสนองมีส่วนร่วมในด้านหนึ่งด้านใดทุกคนมีส่วนร่วมหมดผู้หญิงมีบทบาทของผู้หญิงผู้ชายมีบทบาทของผู้ชายนะครับ นบีหน้าที่นบีคืออะไรเผยแพร่ศาสนาอินนะกะละตะฮดีอิลาซิรอติลมุสตะกีมฮีดายะห์มี2ชนิดฮีดายะห์ดิลาละกับฮีดายะห์เตาฟีกิยะฮีดายะห์ดิลาละก็คือหน้านบีบอกอัลลอฮ์บอกว่าอินนะกะละตะฮดีอิลาซิรอตินมุสตะกีมหน้าที่ของท่านคือเอาบทบัญญัติหลักการของศาสนาเอาวะฮีจากฉันเอาไปชี้นำเขาอิลาซิรอตินมุสตะกีมชี้นำเขาว่าอันไหนคือทางสว่างอันไหนคือทางถูกต้องส่วนอัลลอฮ์คืออะไรอินนะกะละตะฮดีมันอะฮบับตะวะลากินนัลลอฮยะฮดีมัยยะชาท่านไม่สามารถที่จะแนะนำชี้นำคนที่ท่านรักได้หรอกแต่อัลลอฮ์เท่านั้นที่จะให้ทางนำชี้นำให้กับคนที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือหน้าที่บอกส่วนหน้าที่ของคนคนนั้นจะได้รับฮิดายะห์หรือไม่ได้รับฮิดายะห์อยู่ที่ตัวเขากับอยู่ที่อัลเลาะห์เราไม่ใช่
ม่ใช่ฮีดายะห์เขาเราหน้าที่คือชี้นำเท่านั้นชี้นำเขาเท่านั้นเองเข้าใจไหมครับดูอบูตอเลบอบูตอเลบอยู่กับนบีน่ะแต่ไม่ได้รับฮีดายะห์เพราะอะไรเพราะใจเขาไม่เอาอบูตอเลบแต่ใจไม่เอาพอใจไม่เอาปุ๊บอัลเลาะห์ก็ไม่ส่งฮีดายะห์ให้กับเขาถ้าใจเขาเอาปุ๊บอัลเลาะห์ก็ให้เพราะฉะนั้นนบีอ้อนวอนอบูตอเลบขนาดไหนล่ะอย่าอุ้มลุงจ๋ากล่าวแค่คำเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวจะขอต่อรอบให้ถ้อยกับท่านลุงก็ยังยืนการที่จะยืนอยู่อย่างนั้นแล้วไปยืนการอยู่อย่างนั้นก็จบอับบาสมหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมหาหลานถามว่าท่านจะไม่ขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้กับลุงท่านเลยเหรอลุงท่านน่ะปกป้องท่านทุกอย่างเลยนบีตอบว่าไงหากฉันไม่ขอต่ออัลเลาะห์น่ะนะอบูตอเลบเนี่ยอยู่ชั้นต่ำสุดของนรกที่ชั้นขอเนี่ยไฟลนแค่ตะตุ่มเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรากำลังเข้าใจแบบเรื่องต่างๆของศาสนาในมุมมองที่ไม่ค่อยถูกนะครับหน้าที่ของเราทำไปทำยังไงก็แล้วแต่เผยแพร่มีส่วนร่วมในศาสนาทำไปผู้หญิงก็มีส่วนร่วมผู้ชายเขาก็มีส่วนร่วมเขานะครับส่วนอีกวรรคหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ว่าวะซะกะตะอันอัชยาเราะห์มะตันละกุมฆอยรุนิสยานวะลาฟะลาตะฮัสูอันฮาการที่ฮุกกลมบางฮุกกลมนั้นไม่มีตัวบทไม่ได้ถูกกำหนดเอาไว้เนี่ยฮุกกลมบางเรื่องที่ไม่มีตัวบทและไม่ได้ถูกกำหนดเอาไว้น่ะไม่ได้เพราะว่าอัลเลาะห์ลืมหรอกนะไม่ใช่ว่าอัลเลาะห์ลืมหรอกนะที่อัลเลาะห์ไม่วางฮุกกลมเอาไว้เนี่ยมันเป็นเราะห์มะห์มันเป็นความเมตตาที่อัลเลาะห์อยากจะให้พวกเรานั้นน่ะอิสรภาพสบายเราะห์มะห์นะครับเมื่ออัลเลาะห์ให้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปสรรหาหรือไปค้นหาว่าทําไมแล้วฮุกกลมนี้เป็นยังไงแล้วฮุกกลมนี้เป็นยังไงแล้วฮุกกลมนี้เป็นยังไงคือท่านใครจะทํายกตัวอย่างเช่นปูส้มตำปูกินได้ไม่ได้บางคนกินแล้วคันใช่ไหมกินแล้วคันบางคนกินอร่อยมันนี่เรียกว่านับสูนับสูตัวใครตัวมันอยากกินอันนี้เขาเรียกฮุกกลมหมู่บ้าอยากกินไม่กินก็ไม่ต้องกินไม่ได้ห้ามเพราะฉะนั้นอย่าไปถามไอ้กินปูฮาลาลหรือฮารอมไม่กินปูอันนี้มันจะเพราะเนี่ยที่ทิ้งตรงนี้คือความนี่คือความรอดมาที่อัลเลาะห์ให้กับเรามีชายคนหนึ่งไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นน่ะไปถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องหัจญ์ซึ่งตอนนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังทำหัจญ์อยู่แล้วเสร็จสิ้นจากหัจญ์แล้วก็บอกกับบรรดามุสลิมชาติว่ายาอัยยูฮันนาสกอดฟะรอดอะลัยกุมหัจญ์ฟะฮัจญูโอ้มนุษยชาติทั้งหลายเอ่ยอัลเลาะห์ได้วางบัญญัติบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการทำหัจญ์พวกท่านทั้งหลายก็ไปทำฮัจญ์ซะนะก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตก็มีชายคนหนึ่งก็ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์อะกุลอามทุกปีหรือเปล่าเราฟูลได้ยินไม่ได้ยินนะเราซูลได้ยินนบีได้ยินยินปุ๊บไม่ใช่ผมมองต้นไม้คือนบีหันหน้าอย่างนี้เหมือนกับไม่สนนะไม่อยากจะได้ยินอะกุลอามยารอซูลุลลอฮ์ไม่ตอบก็ให้นิ่งไงอยู่บอกว่ามันอยู่ได้แล้วอากุลูอามถ้าหากฉันบอกว่ากุลูอามท่านบอกว่าทุกปีท่านก็ทำไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปแสวงหาในหลักการที่ไม่ได้มีบทบัญญัติเรารู้เรื่องอะไรละหมาดวายิบคืออะไรถึงเวลาทำหมดหน้าที่เราแล้วไม่ต้องไปละหมาดเอ้ยอาจารย์เดี๋ยวละหมาดเลยดูฮอนอาซัดมักริบอิชา4เวลาติดกันเลยเดี๋ยวจะได้ไปทำไม่ต้องไปทำนอกเวลาทำในเวลาที่ถูกกำหนดวายิบมันเกิดขึ้นในสิ่งที่ถูกกำหนดสถานที่เวลานี่แหละครับคือหลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยคือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะเป็นไวรัสเชื้อโรคหรือแบคทีเรียหรืออะไรแล้วแต่ที่มันจะมาอยู่เรื่อยๆยกตัวอย่างไวรัสตัวเนี้ยวิเคราะห์มาวิจัยมาเขาก็มี2ประเด็น1ที่เมืองอู่ฮั่นกินสัตว์ที่เป็นประเภทอย่างเงี้ยเสร็จแล้วอีกแง่นึงก็บอกอเมริกาส่งเชื้อโรคเข้ามาที่จีน
อันนั้นก็ว่าไปแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับไวรัสชาหรือชาใช่ไหมซาหรืออะไรผมจำไม่ได้ลืมไปแล้วชาใช่ไหมไม่ใช่กาแฟนะชาเกิดขึ้นที่ไหนเราย้อนกลับไปเกิดขึ้นที่ไหนครับเกิดขึ้นที่จีนแล้วไวรัสอื่นๆนั้นเกิดขึ้นที่ตรงนั้นเพราะนั้นนั่นเลยเพราะอะไรเพราะเขากินอย่างนี้ไงกินอย่างนี้ไงมันจึงเป็นที่มาของโรคต่างๆถามว่ามันเกิดขึ้นที่โลกอาหรับไหมถามมันเกิดขึ้นที่อื่นไม่เกิดขึ้นกับประเทศที่ไม่ใช่อิสลามเกิดขึ้นกับประเทศอิสลามเมื่อมันเกิดปุ๊บไล่ไวรัสเนี่ยมันแพร่ไวเหลือเกินไปตามอากาศมาตามลมมาอุสารพัดอย่างมาอย่างไวที่มาเนี่ยไอ้คนดีเอ้ยไม่รู้หน่วยเนี่ยโดนก็เพราะและก็เราบอกว่าการลงโทษของอัลลอฮ์น่ะมันไม่จงเฉพาะคนทำผิดเท่านั้นคนดีก็โดนด้วยสาเหตุที่คนดีนิ่งเฉยไม่พูดอะไรไม่ทำอะไรไม่บอกอะไรวันนี้ผมมาบอกพี่น้องแล้วนะครับก็คือ1เรื่องวายิบทำให้ครบนะครับ2เรื่องข้อห้ามอย่าพยายามเข้าไปหามัน3เรื่องหลักการอย่าพยายามเข้าไปหาอย่าพยายามออกนอกหลักการคืออย่าพยายามออกนอกขอบเขตเรื่องข้อห้ามนั้นก็อย่าได้เข้าหามันแล้วก็การที่นิ่งเฉยการนิ่งของหลักการศาสนาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเจ้าของศาสนาคืออัลเลาะห์นั้นลืมหรอกนะพระองค์นั้นไม่ลืมแต่ที่ไม่วางบทบัญญัติก็เพราะเพื่อเราะห์มะห์ความเมตตาให้พวกเรานั้นสบาย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 จะกินปูหรือไม่กินปูนั้นนับ 4ไปชอบก็กินไม่ชอบก็ไม่ต้องกินบางคนกินกุ้งบางคนกินอร่อยบางคนกินแล้วปากบวมบางคนกินปูบางคนกินอร่อยบางคนกินปากบวมคันนู่นคันนี่เพราะไม่ถูกกันน่ะถูกกว่าคนนี้ไม่ถูกกว่าคนนี้อันนี้นับ 4ใครกินไม่มีใครข้อห้ามนะครับแล้วก็นี่ก็คืออย่าไปหาอย่าไปพยายามหานะครับแต่ถ้าหากเราทำตรงกันข้ามเหมือนกับว่าอัลเลาะห์ห้ามเพราะบทบัญญัตินี้มันไม่ใช่เฉพาะอิสลามเท่านั้นนะไม่เฉพาะมุสลิมเนี่ยมันคุมไปทั่วมนุษยชาติเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตั้งนบีมูฮัมหมัดมาเพื่ออะไรครับวะมาอะรสัลนะกะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาละมีนเราไม่ได้ส่งมูฮัมหมัดมาเราไม่ได้ส่งมามูฮัมหมัดมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรเลยเพื่อเราะห์มะห์เพื่อเมตตากับมนุษยชาติทั้งหลายมนุษยชาติทั้งหลายนี้ก็คือทั้งมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมเพราะฉะนั้นหลักการของอัลลอฮ์นั้นยังคงเป็นหลักการของอัลลอฮ์1,400กว่าปีกุรอานเล่มนี้แล้วก็กุรอานเล่มนี้ถ้าหากเข้ามายึดเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติอินชาอัลลอฮ์โลกนี้จะมีแต่สันติสุขความสุขความปลอดภัยแต่ปัจจุบันนี้เราเห็นอิสลามเห็นกุรอานแม้กระทั่งมุสลิมเองก็ยังยี้เลยคือไม่อยากจะสนใจแล้วคนต่างศาสนิกคนนี้ตอนนี้มุสลิมเข้าคนต่างศาสนิกเข้าอิสลามทุกเรื่อยนะเยอะ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 นะแต่น่าเสียใจคือมุสลิมเราหลายๆคนก็จ้องที่จะออกนอกอิสลามก็น่าคิดนะครับคือใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องหันมานอมามองตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงให้อิสลามนั้นอยู่ในใจของลูกๆของเราในวันที่เราอยู่อิสลามก็ยังอยู่กับเราในวันที่เราจากไปอิสลามก็ยังอยู่กับเขาเราจะทำยังไงสิ่งต่างๆอย่างไอการอบรมอย่างเดียวไม่ได้เราต้องสอนต้องสั่งต้องบอกนะครับก็ศาสนาก็เรียนหน้าที่อยู่แล้วการเรียนศาสนาเป็นสำคัญเพราะคนเรียนศาสนานั้นจะมีคุณธรรมมีศาสนามีทุกสิ่งทุกอย่างปัจจุบันนี้ก็ส่งลูกเรียนแบบบูรณาการไปสามัญผู้ใหญ่ศาสนาก็ดีครับ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 ก็คือหนึ่งอย่างน้อยๆให้ลูกได้เรียนศาสนาได้รู้ศาสนาถ้าหากว่าไม่มีศาสนานะจบเพย์อย่างเดียวเลยครับเพราะว่าหลังถ้าหากว่าเราส่งลูกไปเรียนศาสนานะโดยเฉพาะโรงเรียนที่ไม่ใช่มีศาสนาเนี่ยจะเป็นบูรณาการหรือสนวีก็แล้วแต่นะครับจะได้เห็นตั้งหลักหมักไปเลยจบป .6 ไปม .3 ม .3 ไปม .6 ม .6 ไปมหาวิทยาลัยเขาจะไม่มีเพื่อนมุสลิมเลยเขาจะมีเพื่อนต่างศาสนิกหมดแล้วสุดท้ายจบงานจบมาปุ๊บก็ไปคว้าเอาคนต่างศาสนิกมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากยังมีอยู่สายบูรณาการหรือสายซะนาวีเนี่ยเขาก็จะไปอยู่กับกลุ่มที่เป็นมุสลิมเดินอยู่ในสายของอิสลามตลอดเดินอยู่ในสายอิสลามและสุดท้ายก็แต่งงานกับคนมุสลิมส่วนข้ามช็อตนี้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมใช้เวลาพอสมควรแล้วอาจารย์อับดุลอาซิซบอกพูดเยอะแล้วเนี่ยนะ
ขาก็เตรียมมาต้องเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะไม่อันนั้นผมก็สรุปก็คือดุอาต้นนี้มีประโยชน์นะครับจะนำพาเราเข้าสู่สวรรค์จะปกป้องคุ้มครองเราพยายามท่องให้เยอะๆนะหลังละหมาดใช้ให้เป็นกิจวัตรประจำวันแล้วมันก็คือบ่าวสารภาพผิดต่อพระผู้เป็นเจ้าถ้าบ่าวสารภาพผิดกับมนุษย์มนุษย์อาจจะให้บ้างไม่ให้บ้างแต่อัลเลาะห์นั้นให้เสมอให้เสมอให้เสมอขอเป็นประจำเพราะมนุษย์เหล่านั้นมีบาปนะครับแล้วก็หะดีษต้นนี้กับ10เลข19กับทหารของอัลเลาะห์มันช่างเกี่ยวโยงกันเหลือเกินมารุมมาตุ้มเกี่ยวโยงกันทุกอย่างเลยสาเหตุที่มันเกิดเชื้อโรคแบคทีเรียไอ้เกิดไวรัสแบคทีเรียเชื้อโรคเนี่ยมันมาจากน้ำมือของมนุษย์ที่พยายามออกนอกขอบเขตกติกาที่อัลลอฮ์ได้วางไว้อัลลอฮ์ใช้กินอันของฮาลาลุนตอยีบาเราไม่กินเราไปกินของที่มันพิสดารเปิดพิสดารผลต่างๆมันก็มาวิธีการแก้ถ้าแก้แบบตัวตนตัวบุคคลก็คือหาผ้ามาปิดมือให้สะอาดมือล้างมือล้างหน้าล้างทุกอย่างนะครับแล้วเราก็ล้างประจำอยู่แล้วคือละหมาดล้างอาบน้ำละหมาด5เวลานะครับเสร็จแล้วถ้าหากว่าเป็นเรื่องบอกกล่าวเราก็ต้องพูดเพราะทุกคนมีหน้าที่อิสลามนั้นไม่ใช่เฉพาะของเราไม่ใช่เฉพาะบ้านเราแต่อิสลามนั้นเป็นของทุกๆคนหน้าที่ของเราบอกแล้วส่วนเขาจะทำหรือไม่ทำนั้นระหว่างเขากับอัลเลาะห์ก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้ทุกๆคนขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนักศึกษาทุกๆคนนักเรียนทุกๆคนนั้นที่มาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาครูก็ต้องขอบคุณนักเรียนนะครับให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับเรียนไปครับเรียนไปเพราะว่าการเรียนรู้เรื่องศาสนาเนี่ยมันจะเพิ่มความรู้เพิ่มอะไรความคิดต่างๆหลายๆอย่างให้กับเรานะครับคนที่ไม่เรียนน่ะคนนั้นขาดทุนคนที่เฝ้าอยู่กับบ้านน่ะคนนั้นขาดทุนคนที่ไม่ศึกษาหาความรู้คนนั้นน่ะขาดทุนโดยเฉพาะเรื่องราวของศาสนาการเรียนนั้นไม่มีการสิ้นสุดเรียนตั้งแต่เด็กจนกระทั่งลุ่มฝังศพเพราะการยิ่งเรียนมามันก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงยิ่งเรียนมาก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงยิ่งเรียนมาก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงนะครับวะบิลัยตอฟิกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์